ครงการวิจัยการอนุรักษ์เชิงป้องกันผลงานศิลปกรรมในประเทศไทยนะคะเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติค่ะซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากอว.วช.แล้วก็ทัชชานะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ค่ะจะแบ่งออกเป็น2โครงการย่อยคือ1เป็นโครงการการวิจัยการอนุรักษ์เชิงป้องกันผลงานศิลปกรรมในประเทศไทยแล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะคะเป็นโครงการอนุรักษ์ผลงานในคลังสะสมศิลปกรรมแห่งชาติค่ะโดยวัตถุประสงค์นะคะของโครงการการวิจัยอนุรักษ์เชิงป้องกันผลงานศิลปกรรมในประเทศไทยนะคะเราก็จัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะสำรวจสภาพปัญหาของผลงานศิลปกรรมนะคะจากตัวอย่างเครือข่ายหอศิลป์ในประเทศไทยนะคะเพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลที่ได้นะคะมาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจะเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์เชิงป้องกันนี้ไปสู่เครือข่ายด้านศิลปกรรมลักษณะของโครงการเป็นการสำรวจข้อมูลของการอนุรักษ์เชิงป้องกันผลงานศิลปกรรมในหอศิลป์ที่พบในประเทศไทยเราจะใช้แบบสอบถามนะครับแบ่งเป็นข้อมูลเป็น5ส่วนสำคัญคือเช่นข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานว่าหน่วยงานเขาเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการประเภทใดเป็นของรัฐเป็นของเอกชนแล้วก็มีการจัดแสดงหรือว่าจัดเก็บวัตถุศิลปกรรมประเทศไหนบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เขาพบว่างานศิลปกรรมที่เขาพบในการจัดแสดงหรือว่าการจัดเก็บน่ะเขาพบปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องความต้องการว่าแล้วปัญหาที่เขาพบเนี่ยทำให้เขามีความต้องการที่จะการสนับสนุนในเรื่องของการอนุรักษ์อย่างไรบ้างเราได้ทำการสำรวจทางแบบออนไลน์นะครับประมาณ110ที่นะครับผลที่ได้เราได้ข้อมูลสำคัญคือว่าปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ทำให้ผลงานศิลปกรรมในแต่ละที่เนี่ยเกิดความเสียหายแมลงสัตว์รบกวนเนี่ยมากกว่า 35% ในขณะที่ปัญหาทั่วไปที่พบอีกอย่างก็คือว่าการจัดเก็บหรือว่าการจัดแสดงที่ไม่เหมาะสมนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องสภาพแวดล้อมเช่นน้ำหรือแสงแต่ที่น่าสนใจคือว่ามากกว่า 50% ของหน่วยงานเหล่านี้นะครับเขาไม่ได้มีความเข้าใจหรือว่าไม่ได้มีการเตรียมงบประมาณหรือเตรียมความพร้อมในเรื่องการอนุรักษ์เชิงป้องกันเอาไว้นะครับตัวบุคลากรเองก็ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เชิงป้องกันนะครับแต่ว่ายังขาดองค์ประกอบหนุนหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นงบประมาณองค์ความรู้หรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุนในเรื่องการอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมบางประเภทที่มันลักษณะมีลักษณะเฉพาะเราพบว่าหน่วยงานที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานในการจัดเก็บและการแสดงเนี่ยมีน้อยมากนะครับประมาณแค่ 30% ในขณะที่หน่วยงานทั่วไปเนี่ยก็จะพบปัญหาในเรื่องการจัดเก็บและก็การจัดแสดงในภาพรวมของปัญหาของงานศิลปกรรมที่เราพบนะครับปัญหาหลักเลยก็คือเรื่องความแออัดของสถานที่จัดเก็บเนื่องจากว่าสถานที่จัดแสดงหรือจัดเก็บบางแห่งเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงหรือจัดเก็บตั้งแต่แรกโดยตรงนะครับจากผลการสำรวจนะครับก็จะมีความต้องการหลักๆอยู่3ด้านด้วยกันนะครับคือความต้องการการสนับสนุนในเรื่องของการจัดเก็บผลงานนะครับแล้วก็ความต้องการความรู้ในเรื่องของการจัดแสดงผลงานแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเคลื่อนย้ายผลงานนะครับนอกจากการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างหอศิลป์โดยวิธีการจากแบบสอบถามแล้วนะคะเราก็ยังได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสภาพปัญหาของหอศิลป์ตามภูมิภาคต่างๆนะคะสำหรับภาคเหนือเราได้เดินทางไปที่หอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ค่ะสำหรับภาคกลางนะคะเราได้ไปที่พิพิธภัณฑ์เพาะช่างนะคะแล้วก็ที่หออัครศิลปินค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราไปที่หอศิลป์ทวีราชนีกรส่วนภาคใต้นะคะเราได้ไปที่หอศิลป์อันดามันค่ะจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละภูมิภาคเนี่ยเราก็จะเลือกจากหอศิลป์ที่ต่างประเภทกันไปนะคะมีทั้งหอศิลป์ที่รับผิดชอบดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะแล้วก็มีทั้งหอศิลป์ที่เป็นหอศิลป์ส่วนตัวของศิลปินนะคะแล้วก็หอศิลป์ที่ดูแลโดยการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสภาพปัญหาที่เราพบในแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าภาพรวมแล้วก็คือส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บผลงานค่ะในส่วนของพื้นที่แล้วก็วิธีการในการจัดเก็บค่ะสำหรับแนวทางการรักเชิงป้องกันอย่างที่บอกนะครับว่าแบ่งเป็น3ส่วนทั้ง3ด้านเริ่มที่ด้านแรกด้านของการจัดแสดงนะครับเราควรเลือกวัตถุที่ใช้ประกอบการจัดแสดงควรจะเป็นวัสดุที่ปลอดภัยหรือวัสดุที่ได้รับคำแนะนำและผ่านการทดสอบแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องแสงในพื้นที่จัดแสดงก็ควรจะใช้หลอดไฟที่สามารถควบคุมค่าความเข้มของแสงแล้วก็มีสภาพแสงที่เหมาะสมกับตัวผลงานนะครับนอกจากนั้นเนี่ย
ในการจัดแสดงผลงานนะครับเราควรมีการสำรวจสภาพของตัวผลงานศิลปกรรมทุกครั้งก่อนที่เราจะแสดงแล้วก็เมื่อเราจะแสดงไปแล้วเนี่ยเราสามารถมาเปรียบเทียบเพื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวผลงานได้นะครับในกรณีที่เกิดปัญหานะครับในบางอาคารจะแสดงที่มีอากาศไม่หมุนเวียนนะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดการสะสมของปัญหาหลายๆอย่างเช่นความชื้นสูงซึ่งอาจจะเป็นตัวทำให้เกิดแมลงแล้วก็เชื้อราต่อไปเนี่ยเราสามารถเพิ่มระบบพัดลมหมุนเวียนให้เกิดการหมุนเวียนมากขึ้นหรือถ้ามีงบประมาณเนี่ยมันสามารถใช้ระบบควบคุมความชื้นโดยใช้เครื่องดูดความชื้นได้นะครับแนวทางการอนุรักษ์เชิงป้องกันสำหรับการจัดเก็บผลงานนะครับพบปัญหาว่าส่วนมากในที่จัดเก็บนะครับจะมีปัญหาเรื่องความแออัดของผลงานนะครับฉะนั้นการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับการจัดเก็บผลงานนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผลงานศิลปกรรมไม่ควรจะถูกวางไว้บนพื้นหรือว่าวางซ้อนทับกันโดยไม่มีวัสดุขั้นนะครับเพราะว่าเมื่อเราวางผลงานศิลปกรรมไว้อยู่บนพื้นหรือว่าพิงกับผนังเนี่ยความชื้นที่มาจากพื้นดินและจากผนังเนี่ยจะสามารถถ่ายเทเข้าสู่ตัวผลงานได้แล้วก็นำมาซึ่งปัญหาต่างๆในอนาคตนะครับเราไม่ควรเก็บผลงานไว้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แนวของท่อน้ำพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือพื้นที่ที่มีร่องรอยของแมลงนะครับเราควรหลีกเลี่ยงพื้นที่เหล่านี้แล้วก็หาทางแก้ปัญหาตัวอาคารหรือว่าสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่จัดเก็บนะครับเพื่อความปลอดภัยในอนาคตการขนย้ายผลงานศิลปกรรมที่ดีเนี่ยควรจะใช้บุคลากรมากกว่า2ท่านขึ้นไปในกรณีที่เป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมในการสวมถุงมือทุกครั้งเพราะว่าบางทีไขมันจากมือของผู้ปฏิบัติงานนะครับมันก็มาทิ้งคราบไว้ตัวผลงานที่ตาเรามองไม่เห็นแต่ว่ามันทำให้ผลงานเกิดความเสียหายได้นะครับนอกจากนั้นเราควรจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนในการทำงานนะครับเช่นบันไดหรือว่ารถเข็นหรือว่าอุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่อนแรงเราในการเคลื่อนย้ายผลงานนะครับแล้วก็ควรจะระมัดระวังเสมอทุกครั้งในการเคลื่อนย้ายผลงานมีการวางแผนเส้นทางในการเดินให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติงานครับในส่วนโครงการอนุรักษ์ผลงานในคลังสะสมศิลปกรรมแห่งชาตินะคะสำหรับในปีงบประมาณพ.ศ. 2564นี้นะคะเราได้ทำการอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมประเภทภาพพิมพ์จำนวน13ชิ้นค่ะแล้วก็ผลงานประเภทจิตรกรรมจำนวน2ชิ้นนะคะโดยเราได้ทำการอนุรักษ์ตามขั้นตอนการอนุรักษ์นะคะเริ่มจากการถ่ายภาพบันทึกสภาพข้อมูลของผลงานก่อนที่จะทำการอนุรักษ์นะคะหลังจากนั้นก็ทำการถอดกรอบนะคะนำชิ้นงานออกมาทำความสะอาดแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับชิ้นงานนะคะหลังจากนั้นก็ทำให้ชิ้นงานเรียบนะคะพวกกระดาษที่เป็นคลื่นลอนต่างๆนะคะแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับชิ้นงานก่อนที่จะทำการเข้ากรอบแล้วก็จัดเก็บให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมค่ะโดยส่วนของการบันทึกภาพผลงานนะคะเราจะทำการถ่ายภาพผลงานทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะแล้วก็ทำการตรวจสอบสภาพความเสียหายโดยละเอียดนะคะหลังจากนั้นเราจะบันทึกในแบบตรวจสอบสภาพนะคะหรือว่า condition report โดยจะใช้สัญลักษณ์แทนความเสียหายแต่ละแบบอะค่ะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลบันทึกลักษณะความเสียหายแล้วก็ตำแหน่งที่พบนะคะโดยเราจะกำหนดความหมายประกอบของตัวสัญลักษณ์ต่างๆส่วนนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลโดยละเอียดนะคะเพื่อที่จะระบุตำแหน่งที่เสื่อมสภาพหรือเสียหายบนชิ้นงานจริงให้ชัดเจนค่ะเมื่อตรวจสอบสภาพแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าการเสื่อมสภาพของผลงานส่วนใหญ่นะคะเกิดจากวัสดุที่ใช้ในการเข้ากรอบเนี่ยไม่เหมาะสมรวมไปถึงพวกวัสดุที่ใช้ในการทำเมาส์บอร์ดแล้วก็วัสดุที่เป็นแผ่นปิดหลังภาพค่ะเราจึงต้องทำการถอดกรอบรูปออกมานะคะเมื่อเปิดแผ่นปิดหลังภาพเนี่ยจะพบว่าผลงานส่วนใหญ่เนี่ยยึดติดผลงานภาพพิมพ์เนี่ยกับกระดาษเมาส์บอร์ดเนี่ยด้วยเทปกาวค่ะมีกาวร้อนแล้วก็กาวน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้กระดาษลูกฟูกกระดาษแข็งแผ่นพลาสติกแล้วก็แผ่นไม้อัดเนี่ยเป็นวัสดุรองรับภาพค่ะซึ่งวัสดุเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่มีกรดนะคะก็เลยส่งผลให้ผลงานภาพพิมพ์เนี่ยเสื่อมสภาพเกิดจุดสีน้ำตาลเนี่ยกระจายไปทั่วทั้งภาพนอกจากนี้ก็จะเกิดคราบเหนียวสีน้ำตาลจากเทปกาวหรือว่าคราบเหลืองจากกาวชนิดต่างๆค่ะเพราะว่าเราจะพบว่าส่วนใหญ่ศิลปินจะใช้กาวเหล่านี้นะคะในการยึดติดผลงานการที่เราแก้ไขปัญหาเนี่ยก็จะเริ่มจากการที่เรานำวัสดุรองรับภาพที่ไม่ปลอดภัยเหล่านี้ค่ะพวกแผ่นพลาสติกกระดาษแข็งกระดาษลูกฟูกเนี่ยนำออกไปโดยการที่จะนำออกเนี่ยเราก็จะมีการใช้อุปกรณ์นะคะในการอนุรักษ์ในการที่จะนำเทปกาวเหล่านี้ออกหรือว่าใช้เทคนิคการให้ความชื้นในบริเวณที่ติดกาวอยู่นะคะเพื่อให้กาวเหล่านี้ออกง่ายขึ้นนะคะโดยที่ไม่ทำลายเนื้อกระดาษหลังจากนั้นนะคะเราจึงทำความสะอาดแบบแห้งนะคะเพื่อนำฝุ่นละอองแล้วก็สิ่งสกปรกออกไปอะค่ะแต่ในบางชิ้นงานเราก็จะมีการทำความสะอาดแบบเปียกด้วยนะคะปัญหาอีกอย่างนึงที่พบก็คือผลงานศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผลงานที่มีขนาดใหญ่นะคะ
ผลงานภาพพิมพ์ก็จะเป็นผลงานที่ใช้การต่อ2แผ่นนะคะหรือ3แผ่นต่อกันแล้วก็ในการต่อกระดาษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เทปกาวกาวน้ำกาวร้อนทาลงไปนะคะซึ่งมันเป็นวัสดุที่ไม่ปลอดภัยเราต้องนำวัสดุเหล่านี้ออกนะคะแล้วก็ใช้วัสดุที่ปลอดภัยเข้าไปแทนนะคะก็คือกระดาษสาญี่ปุ่นกับกาวแป้งสาลีนะคะในการเข้ากรอบภาพก็จะใช้กระบวนการยึดชิ้นงานนะคะด้วยการทำมุมของกระดาษนะคะโดยใช้กระดาษสาแล้วก็กาวแป้งสาลีมาทำมุมกระดาษแล้วก็มีกระดาษบัฟเฟอร์ค่ะซึ่งเป็นกระดาษที่ปรับสภาพความเป็นกรดในกระดาษเนี่ยมันเป็นวัสดุรองรับภาพนะคะแล้วก็ใช้กระดาษโฟโต้บอร์ดไร้กรดทำเมาส์บอร์ดเพื่อไม่ให้ผลงานเนี่ยค่ะสัมผัสกับกระจกที่ปิดหน้าผลงานเราใช้โฟมคอนะคะไร้กรดเป็นวัสดุในการปิดแผ่นหลังภาพค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะพวกกรอบรูปที่ใช้อะค่ะเราก็ได้ทำการเปลี่ยนเข้ากรอบให้ใหม่นะคะโดยใช้กรอบไม้สักที่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานป้องกันแมลงนะคะแล้วก็เปลี่ยนกระจกค่ะเป็นกระจกที่ป้องกันแสง UV นะคะเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพที่เกิดจากแสงค่ะวัสดุที่ใช้แทนเทปกาวอะค่ะมันก็จะมีเทปกาวเหมือนกันซึ่งเป็นเทปกาวในเกรดของงานอนุรักษ์หรือว่างานพิพิธภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกาวที่ใช้ที่เขาผลิตขึ้นมาค่ะมันจะปลอดภัยกับตัวชิ้นงานแล้วก็กระดาษเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขามาทำเทปกาวอะค่ะก็คือจะเป็นกระดาษสายญี่ปุ่นหรือว่าโคโซวาชิอะค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่มีเทปกาวที่เป็นสำเร็จรูปในเกรดอนุรักษ์อะค่ะเราก็สามารถใช้กระดาษสาเนี่ยทากาวลงไปกาวที่ใช้ในส่วนใหญ่ในงานอนุรักษ์เนี่ยก็คือจะเป็นกาววิสตาร์หรือว่ากาวแป้งสาลีที่ไม่มีกลูเตนหรือว่าเป็นเมทิลกาว MC เมทิลซูโรสทั้งกาว MC แล้วก็กาววิสปาร์ตอะค่ะจะเป็นกาวที่ใช้น้ำละลายได้ซึ่งการใช้น้ำละลายเนี่ยมีข้อดีก็คือสามารถนำน้ำมารีมูฟออกได้ในภายหลังอะค่ะพอมาพูดถึงในเรื่องของกาววิสปาร์ตเนี่ยก็คือกาวแป้งสาลีที่เอากลูเตนออกทำไมต้องเอากลูเตนออกก็คือโปรตีนส่วนใหญ่ที่อยู่ในแป้งสาลีอะค่ะจะเป็นส่วนที่ดึงดูดให้แมลงเข้ามากัดกินนะคะกาวแป้งสาลีเนี่ยถ้าเอากลูเตนออกแมลงก็จะไม่เข้ามากัดกินไม่เป็นอาหารของแมลงแล้วก็ไม่เป็นอาหารของเชื้อราค่ะส่วนกาวเมทิลซูโรสอะค่ะก็คือจะเป็นกาวที่ละลายน้ำซึ่งเมทิลซูโรสเนี่ยก็จะเป็นเซลลูโลสอิสเตอร์ที่มีความเสถียรเหมาะกับการใช้ในงานอนุรักษ์ส่วนกาวที่สามารถที่เราจะมาทำกล่องหรือว่าไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวชิ้นงานศิลปะค่ะก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกาวที่ไร้กรดกระดาษที่ใช้ในงานอนุรักษ์อะค่ะรวมไปถึงกระดาษที่ใช้ในการทำกล่องซองแฟ้มหรือว่าการเมารูปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษที่เป็น conservation grade หรือว่า museum grade ซึ่งกระดาษที่ใช้เนี่ยจะมีทั้ง acid free paper ก็คือกระดาษไร้กรดหรือว่า buffer paper ซึ่งเป็นกระดาษที่เติมความเป็นด่างเล็กน้อยในกระดาษค่ะซึ่งกระดาษไร้กรดเนี่ยก็จะเป็นกระดาษที่ผ่านกระบวนการการผลิตหลายขั้นตอนแล้วก็ขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปให้เหลือแต่เส้นใยเซลลูโลสที่บริสุทธิ์แล้วก็เติมสารปรับปรุงเพื่อให้กระดาษไม่มีสารเคมีที่เป็นกรดทั้งนี้เนี่ยกระดาษไร้กรดหรือว่า acid free paper เนี่ยจะมีค่า pH ที่เป็นกลางเหมาะกับการทั้งการซ่อมงานศิลปะแล้วก็การทำกล่องจัดเก็บอะค่ะส่วนกระดาษ buffer paper เนี่ยจะเป็นกระดาษที่เติมแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็แมกนีเซียมคาร์บอเนตเข้าไปซึ่งจะทำให้กระดาษเนี่ยมีความเป็นด่างเล็กน้อยมีค่า pH ที่ 7.5 หรือว่า 8.5 ค่ะซึ่งการเติมด่างลงไปเนี่ยจะช่วยให้สะเทือนความเป็นกรดในกระดาษของงานศิลปะส่วนกระดาษที่ใช้ในการซ่อมหรือว่าเติมรอยขาดหรือว่าเติมส่วนที่ขาดหายไปของงานศิลปะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษสายญี่ปุ่นนะคะซึ่งกระดาษสาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเส้นใยที่ยาวแล้วก็ไม่มีกรดไม่มีชันสนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยกระดาษโคโซวาชิอะค่ะจะเป็นกระดาษที่ทำมืออะค่ะซึ่งกระดาษที่ทำมือเนี่ยเส้นใยอะจะมีความยาวแล้วก็สามารถเป็นแบบเหมือนเป็นแขนขายึดเกาะกับงานศิลปะที่เราซ่อมได้อะค่ะในส่วนของผลงานประเภทจิตรกรรมนะคะเราพบว่าผลงานจิตรกรรมเนี่ยเสื่อมสภาพก็เนื่องมาจากวัสดุที่ใช้ในการสร้างผลงานเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นวัสดุรองพื้นนะคะไม่ยึดเกาะกับวัสดุรองรับภาพก็จะทำให้เกิดปัญหาการกระเทาะหลุดร่อนของชั้นรองพื้นแล้วก็ชั้นสีในส่วนนี้เราก็ต้องแก้ไขปัญหาผลงานจิตรกรรมนะคะด้วยการที่ทำความสะอาดตัวผลงานก่อนแล้วก็ทำการผนึกชั้นสีลงไปนะคะพวกชั้นสีที่หลุดร่อนกระเทาะแล้วก็ทำการเสริมรองพื้นแล้วก็รีทัชสีนะคะในโครงการเนี่ยก็คือผมเข้ามาหลักๆก็คือจะมาดูแลเรื่องการเข้ากรอบเหมือนเริ่มตั้งแต่ส
ั่งกรอบไม้แล้วก็การเลือกวัสดุในการเข้ากรอบตัวกรอบไม้ก็จะเป็นกรอบไม้สักแล้วก็เราก็จะต้องมีการกั้นไม้กับผลงานซึ่งเราก็อาจจะใช้ไทเวกเทปปิดรอบข้างในของตัวกรอบแล้วก็มีการปิดกระดาษโฟโตบอร์ดไร้กรดแล้วก็ต่อด้วยโฟมคอโฟมบอร์ดแล้วก็ติดเฟรมเทปหรือไทเวกเทปอีกทีนึงก็ในมุมที่ผมเรียนศิลปะมาครับก็คือว่าเราไม่ได้รู้เรื่องของวัสดุในการที่ใช้กับงานศิลปะเช่นในตัวของกระดาษเองคือเราก็ไม่ได้ทราบว่าจะต้องใช้กระดาษอะไรที่จะเหมาะสมกับงานศิลปะของเราเช่นว่าพอเรามาดูในโครงการหรือว่าที่เราได้ทำงานเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วกระดาษเนี่ยเราควรจะเลือกใช้เป็นกระดาษที่ไร้กรดซึ่งจะไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับงานของเราเลยครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของกาวซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราใช้กันทั่วไปโดยไม่รู้ว่ามันคือการที่ใช้แบบผิดๆพอเข้ามาในโครงการเราก็ได้รู้จักแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องมากขึ้นจากการที่เราทำการอนุรักษ์ผลงานเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุของการเสื่อมสภาพเนี่ยมาจากวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการจัดเก็บนะคะมันจะเป็นการที่ดีกว่าถ้าเกิดเราจะป้องกันตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดปัญหาการเสื่อมสภาพนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยทั้งในการสร้างสรรค์ผลงานและในการจัดเก็บเนี่ยค่ะมันจะเป็นการช่วยยืดอายุให้ผลงานศิลปกรรมเนี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดภาระนะคะของนักอนุรักษ์หรือว่านักสะสมหรือว่าหอศิลป์ที่ทำการดูแลจัดเก็บผลงานแล้วก็ลดความเสี่ยงค่ะจากการที่จะต้องอนุรักษ์ซ่อมแซมผลงานแล้วก็ยังเป็นการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยความรู้เรื่องการอนุรักษ์เชิงป้องกันเนี่ยจะเป็นความรู้สำคัญนะคะที่ควรจะเผยแพร่ให้แก่ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานนักเรียนนักศึกษาศิลปะนะคะผู้ดูแลหอศิลป์ต่างๆที่จัดเก็บผลงานนะคะหน่วยงานที่จัดการประกวดนักสะสมต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันรักษางานศิลปะให้มีอายุยืนยาวต่อไปค่ะค่ะโดยโครงการการอนุรักษ์เชิงป้องกันผลงานศิลปกรรมในประเทศไทยเราจะดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่2นะคะในปีงบประมาณพ.ศ. 2565ค่ะโดยในปีนี้นะคะเราจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์เชิงป้องกันให้แก่เครือข่ายหอศิลป์กลุ่มตัวอย่างของเรานะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์เชิงป้องกันให้ทุกท่านนำกลับไปใช้ในการดูแลรักษาผลงานศิลปกรรมค่ะ